ตอร์เอสงานเปลี่ยนแฮนด์ตัวนี้แต่เนื่องด้วยผมยังไม่เคยทำสปอร์ตเตอร์เอสยังไม่เคยทำสปอร์ตเตอร์เอสแล้วก็ตอนนี้แบตหมดอยู่สปอร์ตเตอร์เอสสายชาร์จแบตอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้แต่คราวนี้เราเห็นประกับแล้วว่าโอ้ยุบยับเลยก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ก็จะทำให้แต่เราไม่ใช่ปัญหาเรามีเดี๋ยวเราไวริ่งกันสปอร์เตอร์อันนี้ปี21อันนี้ปี2002อันนี้ปี0406นี่สปอร์เตอร์เรามีตั้งแต่รถมันออกมาตัวแรกสปอร์เตอร์เอสแล้วก็แพนเมกานี่โอ้โหนี่ดูประกับยุบยับเลยก็ฮอตประกับซ้าย4เส้นประกับขวาก็4เส้นชุด1แล้วก็1 2 3 4 5 6 7 7เส้นตะปัก8พินจะมี7เส้นไฟเลี้ยว3เส้นโอ้โหตาลายกันทีนี้เดี๋ยวเราดูไวริ่งก่อนเพราะเราไม่เคยทำขอดูไวริ่งก่อนว่าประกับชุดเปลี่ยนแฮนด์สายไฟประกับมันมีอะไรบ้างมีกี่เส้นกี่สีสีอะไรมีอะไรบ้างเราจะได้เปลี่ยนเผื่อจะได้มีโอกาสเปลี่ยนคันอื่นๆอีกเราก็จะเดี๋ยวเราไปนั่งอ่านก่อนนี่ไหมนี่นี่2021แพนอเมริกาเรามีตั้งแต่ปี2000เรามีตั้งแต่มันออกใหม่ๆอ่ะเนี่ยดูเซนเซอร์เลยเซนเซอร์ทั้งเรียงกันเป็นตับเลยเนี่ยเนี่ยโอ้อะไรบ้างก็รู้เนี่ยเซนเซอร์ท่อหลังแคมเซนเซอร์อะไรเนี่ยโอ้เต็มไปหมดเลยโอ้โหเซนเซอร์ทั้งนั้นเลยเนี่ยบานตะไทยนี่กล่องนี่กล่องกล่อง ECM มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยบอกหมดเดี๋ยวเราต้องไปศึกษาก่อนครับนี่คือแผ่นกล่องโมดูลนี่กล่องโมดูลโอเคแคมเมกาปอร์เตอร์เอสลายเดียวกันไปเดี๋ยวเราไปลุยคันนี้กันไปรุ่นสวัสดีครับวัยรุ่นวันนี้วันเสาร์ที่17ก็ได้ล
มื่อคืนหลังจากเมื่อคืนเราหรือออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแฮนด์ที่ตรงที่จ่ายหรือออกมาวันนี้เราก็จะมาต่อที่จ่ายไฟเพราะว่าเราไปเบิกสูตรแล้วมันไม่มีชุดต่อให้เบิกเราก็ทำการตัดต่ออันนี้เราจะให้ดูก่อนเป็นหลักฐานแก่ตัวเองแล้วก็ให้ไว้ให้ลูกค้าดูว่าเราตัดต่อสายไฟให้เขาแบบไหนตัดต่อดีไม่ดีเป็นยังไงตัดต่อยังไงเรียกว่าทำการอันนี้เราทำการตัดต่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดต่อเนี่ยแล้วก็ตัดต่อจำสายพยายามหาใช้สีสายไฟให้มันตรงสีก็ได้เพราะเราก็สั่งมาเก็บไว้สายไฟมันก็เป็นสายไฟรถยนต์ทองแดงเต็มปกติตรงรุ่นปกติกิฟต์ให้เรียบร้อยเห็นไหมทุกเส้นข้างซ้ายจะปักเดียว4เส้นข้างซ้ายปักเดียว4เส้นนี่ดูจากโรงงานฮาเล่ดูพันเทปพันสายไฟมาแบบนี้เนี่ยดูจากโรงงานฮาเล่ดูฝีมือฮาเล่ฮาเล่ยังใช้เทปพันสายไฟเลยแต่เราไม่ใช้เทปพันสายไฟแม้แต่นิดเดียวข้างซ้ายมันปักเดียวมันก็ไม่มีอะไรก่อนเวลาเราทำก็ผมก็เนื่องจากคันนี้เรายังไม่เคยทำเราก็เปิดไวริ่งดูซึ่งอันนี้เป็นไวริ่งของปีของสปอร์ตเอสกับอเมริกาเป็นรุ่นเลยนี่ก็จะมีไวริ่งสายไฟสีประกับเห็นไหมว่าข้างซ้ายปักเดียว4เส้นข้างขวาจะมี2ปักปักหนึ่ง4เส้นซึ่งเหมือนกับปักข้างซ้ายแล้วก็จะมีปักหนึ่ง8พิน7เส้น8พินแต่7เส้นใช้7เส้นเพราะอะไรเพราะว่านี่นี่มันจะมี2 4 6 7แต่อีกเส้นนึงไม่ใช้แต่เขาก็ต่อมานะต่อมาแล้วก็ขุดๆแบบนี้งงที่เป่งเลยไม่ต่อมาก็จบแล้วต่อไม่รู้ต่อให้งงเนี่ยก็จะแยกส่วนปลั๊กข้างซ้ายมันปลั๊กเดียวไม่มีปัญหาแยกสีสายไฟแล้วก็ดูดูพร้อมกันสีสายไฟเราทุกครั้งเราทำงานเราก็จะจดว่าปลั๊กซ้ายมีกี่ปลั๊กปลั๊กละกี่สีปลั๊กละกี่เส้น เส้นเราใช้หรือว่าบางทีเราทำงานคือเราสีสายไฟมันไม่ตรงก็จะพยายามใช้ให้มันตรงหรือแยกสีให้มันเป็นสีอย่างเงี้ยซ้ายหนึ่งปลั๊กสีเส้นเราก็จะแยกแดงเข้าแดงแดงมีอยู่แล้วทั่วไปดำเข้าดำขาวแดง ขาวแดงเราก็เข้าขาวล้วนขาวดำเราก็เข้าขาวฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันเพื่อที่มันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นเส้นไหนเป็นเส้นไหนข้างซ้ายจะจบไปอย่างเงี้ยข้างขวาก็มีสองปลั๊กสีเส้นบวกเจ็ดเส้นก็คือปลั๊กหนึ่งสีเส้นปลั๊กหนึ่งเจ็ดเส้นสีเส้นก็เป็นเหมือนกันแดงเข้าแดงแต่ส่วนเทคนิคในการต่อปลั๊กไฟที่เป็นหลายปลั๊กแต่ทุกปลั๊กอยู่ในวงเดียวกันนะผมจะบอกให้นะเทคนิคนะเราต้องตัดให้มันไม่เท่ากันนี่อย่างเงี้ยเราตัดให้มันไม่เท่ากันเพื่อที่จะรู้ว่าอันเนี้ยเท่ากันหมดเนี่ยคือชุดหนึ่งอันเนี้ยเท่ากันหมดเนี่ยคือชุดหนึ่งเพราะถ้าเราตัดเท่ากันหมดเวลาเรามารวมกันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเส้นไหนของปั๊กไหนของชุดไหนก็อย่างเงี้ยเราไม่ต้องการไม่ได้เรามาจับชุดเนี่ยนี่ชุดนี้เท่ากันชุดนี้เท่ากันมันก็ได้เหมือนกันข้างขวาคือตัวที่มีปุ่มสตาร์ทสองปั๊กสี่เส้นบวกเจ็ดเส้นแดงเข้าแดงขาวแดงเข้าขาวไอ้แดงขาวเข้าแดงขาวขาวดำเข้าขาวฟ้าก็คือข้างหน้าก็คือเส้นเดิมของโรงงานข้างหลังคือเส้นที่เราใช้เราก็พยายามหาให้มันตรงดำเขียวเข้าดำเหลืองนี่ก็มันก็จะจุดไปปลั๊กที่สองเจ็ดเส้นเนี่ยก็คือปลั๊กที่สองเจ็ดเส้นแดงเข้าแดงนี่แดงเข้าแดงดำเข้าดำแดงขาวเข้าแดงขาวนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวเราก็พยายามใช้สีสายไฟให้มันตรงแดงขาวเข้าแดงขาวเทาเข้าเทาเห็นไหมเทาก็จะเข้าเทาถ้าสีสายไฟที่เราหามันมีตรงเราก็จะใช้แต่ถ้าไม่ได้มันก็จะนิดนึงดำเทาเข้าดำเหลืองดำเทาเราไม่มีแล้วว่าดำเทาเข้าดำเหลืองเพื่อนเป็นดำตัวเดียวกันเขียวเทาเข้าเขียวล้วนเขียวเทาเราไม่มีแล้วว่าเราเข้าเขียวล้วนซึ่งใช้เพราะว่าในชุดนี้มันไม่มีสีเขียวมันใช้ได้เราก็จะใช้ได้เราทำให้เรารู้ว่าเขียวเทาคือเขียวล้วนนะขาวเทาก็คือขาวล้วนโอเคเดี๋ยวเราจบไปแต่เนี้ยเราก็จะต้องมาทำการขั้นตอนสำคัญขั้นตอนจุดงานสายไฟเราก็จะใช้ท่อหดเข้าทุกเส้นท่อหดเข้าหดเข้าให้มันหมดทุกเส้นชุดหนึ่งชุดหนึ่งนี่ท่อหดนะท่อหดเข้าวิธีการใส่ท่อหดไม่ให้เลยนี่อันนี้เราบอกเทคนิควิธีการใส่ท่อหดไม่เลยสมมติตรงนี้คือจุดที่เราตัดต่อกระบอกกีจะอะไรก็แล้วแต่จะนิ้วพันมือพันสายไฟเอาหรือจะตีกิ๊บเป็นผมเวลาเราจะใส่ท่อหดเราจับหลังกิ๊บเนี่ยประมาณเส้นหนึ่งเพราะท่อเราจะตัดยาวอยู่แล้วเราจะกันท่อหดมาชนเหมือนกันอย่างเงี้ยปึ๊บตัวอีกฝั่งนึงจะเหลือเยอะก็ช่างมันปั๊บวิธีการเทคนิคง่ายเทคนิคส่วนตัวเราจะได้แต่หนึ่งชุดแล้วรออันนี้ข้างซ้ายเราตัดตั้นอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปเลยปั๊บพอเรียบร้อยเราก็จะใช้ปืนร้อนเราไม่ใช้ไฟแช็ก
คนนั้นอ่ะโทรมาตอนเตงหลับมั้งอะไรเยอะจ้าสวัสดีครับวัยรุ่นเจอกันอีกแล้ววันนี้วันพุธที่22มิถุนา2566วันพุธที่22มิถุนา2566วันนี้เราก็เสร็จสิ้นกับคันนี้ Sport S ตัวใหม่ล่าสุดซึ่งก็คันนี้ก็ยอมรับว่าเป็นคันแรกในชีวิตของผมเป็นคันแรกของร้านผมก็คืองานที่ทำก็คือเปลี่ยนแฮนด์12นิ้วตัดต่อสายไล่สายใหม่หมดซึ่งคันนี้ยอมรับเลยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าระบบไฟระบบไฟมันละเอียดอ่อนมากระบบไฟมันละเอียดอ่อนมากโค้ดบางตัวที่ถ้ามันยังขึ้นอยู่ก็ไปลบที่ศูนย์เพราะเนื่องจากว่าผมถามศูนย์ถามช่างที่ศูนย์แล้วพ่อกันเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้มันลบเองไม่ได้มันไม่เหมือนกับสปอร์ตเตอร์ปกติมันไม่สามารถลบเองได้เพราะว่ามันอาจเพราะว่าโค้ดที่มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นตอนที่ผมเปลี่ยนแฮนด์ทำไฟฟ้ามันนั่นแหละขนาดผมถอดฟิวทำแล้วนะพยายามเคลียร์โค้ดให้หมดทุกอย่างพยายามไม่ให้มันขึ้นโค้ดมันก็ยังพอมีบ้างก็คือประกับซ้ายขวาที่เราทำตอนเปลี่ยนแฮนด์นี่แหละแต่ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่ามันทุกอย่างมันปกติใช้งานได้ขี่แรงโอ้คันนี้ฟิลลิ่งรีวิวเลยคันนี้แรงโคตรแรงชื่อเพี้ยเลยเนี่ยคันนี้แรงโคตรแรงอ่ะยิ่งหมดสปอร์ตนะโอ้โหเจี๊ยบยกล้อเลยบอกเลยสปอร์ตเตอร์ฮะสปอร์ตเตอร์จูนแบบโหดมาเนี่ยบอกเลยสู้คันนี้เดินลงงานไม่ได้แรงมากคันนี้ก็เปลี่ยนแฮนด์ติดตรงนิ้วตัดสายเบรกต่อสายเบรกเปลี่ยนสายคัดแล้วก็สายคัดเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยสายเบรกก็ตัดต่อเพราะว่าเนื่องจากว่ามันต่อไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้มันต้องตัดต่อแล้วมันสายเบรกมันอยู่ที่คอเวลานั่นน่ะมันต้องตัวต่อมันก็เลยต้องหลบอยู่ใต้แผงคอก็เลยผมก็เลยจะเอามาหลบไว้ใต้แผงคอเวลาเลี้ยวเวลาอะไรมันติดซึ่งก็คันนี้เป็นอะไรที่รู้ยากพอสมควรเนื่องจากทุกอย่างแน่นไปหมดสายคัดสายเบรกก็ได้พอเอาเรื่องเหมือนกันน้ำมันเบรกล้างให้ใหม่เลยนะไม่ได้เติมล้างไล่ให้ใหม่เป็นดอท 5.1 เบมโบ้ปั๊มเบมโบ้ก็ใช้ดอทเบมโบ้ 5.1 ไปมาดูงานแฮนด์ซึ่งตัวนี้แฮนด์สปอร์ตเอสก็คือตุ๊กตาตัวนี้ตุ๊กตาเนี่ยเป็นนิ้วเหมือนเดิมฮาร์เลย์ปกติแต่ตัวประกับแฮนด์เป็นหุ่นเหมือนรถญี่ปุ่นปกติตุ๊กตานิ้วแฮนด์หุ่นเวลาใครจะไปซื้อไปสั่งทำสื่อสารกับช่างทำแฮนด์ให้ดีๆนะบางทีบอกว่าเป็นแฮนด์นิ้วเดี๋ยวเขาจะทำอันนี้นิ้วมาก็จะใส่ไม่ได้พอไปบอกว่าเป็นหุ่นปลายมือเป็นหุ่นเดี๋ยวช่างก็นึกว่าอันนี้ก็หุ่นไปทำหุ่นเป็นหุ่นก็จะใส่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นนิ้วอันนี้ก็เป็นหุ่นสายไฟก็ยัดแฮนด์ยากอยู่พอสมควรเพราะเนื่องจากสายไฟเยอะมากเยอะอยู่เยอะพอสมควรก็เปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยตั้งระยะคัดให้เรียบร้อยทุกอย่างปกติระบบไฟเปิดไฟมาครับอันดับแรกต็อปไฟไฟสูงไฟต่ำต็อปไฟแต่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปโอเคชุดหน้าตัวไปชุดท้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพามากเบรกมือเบรกเท้าครับฟังจากซุ้มเสียงคันนี้มันต้องคันนี้มาดูนี่
ผมไม่รู้ว่าเขาขี่กันได้ยังไงนะนี่มาดูนี่พอเวลาเราคล่อมนะปั๊บยกปั๊บปั๊บขี่ขี่รถโอ้รถสัตว์ดูดูดูเวลาผมติดไฟแดงนะถ้าเราผมติดไฟแดงนะขี่มาเสร็จจอดปุ๊บดูเท่ไหมนี่ดูพอจะออกตัวเข้าเกียร์ปุ๊บก็ไปใช่ใช่ใช่ขี่ยากอยู่นะแต่แรงขี่ดีนิ่มนวลแต่แรงก็เปลี่ยนให้เสร็จสับเรียบร้อยอย่างที่บอกโค้ชถ้าไปเช็คแล้วมันขึ้นมันจะถ้ามันยังมีขึ้นมันต้องไปศูนย์เขาให้ศูนย์ลบเพราะว่าแต่ตัวนี้มันยังเขาช่างที่ศูนย์พวกกันเนี่ยถามหมดทั้งที่ที่เป็นพวกเราเขาบอกว่าตอนนี้ซอฟต์แวร์มันยังไม่อัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวรถเนี่ยมันยังไม่อัปเดตก็คือต้องทำการไปที่ศูนย์ให้มันอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็ลบโค้ดต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเนื่องจากมันลบเองไม่ได้เหมือนพวกสปอร์ตเตอร์พวกคาร์เร่ปกติที่ว่าเปิดดูโค้ดแล้วลบไปเลยอันนี้มันยังลบไม่ได้มันต้องไปให้ศูนย์เขาอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วลบอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาเช็คโค้ดก่อนเราจะส่งงานเราเช็คโค้ดก่อนโอเคเบื้องต้นโค้ดมันไม่มีแต่ถ้าบางทีมันขึ้นมาต้องไปลบที่ศูนย์อย่างเดียวอย่างที่ผมบอกเพราะว่าซอฟต์แวร์มันยังไม่อัปเดตให้สามารถลบเองได้ที่รถเหมือนพวกคาร์เร่ปกตินะครับไปรุ่นอันนี้ทุกอย่างใช้งานได้ปกติขี่ได้ขี่ดีก็เสร็จสิ้นมาที่เรียบร้อยให้เจ้าของรับกลับบ้านได้ส่วนกระจกไปกระจกเดิมใส่ให้ไม่ได้เพราะตัวล็อกกระจกมันเป็นกระจกไปแฮนด์มันเอาออกจากแฮนด์เดิมไม่ได้ก็ใส่ให้ไม่ได้ไม่รู้จะใส่ไงเพราะตัวล็อกมันเอาออกไม่ได้ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยขั้นแรกในชีวิตถ้ามีตั้งใจทำผมก็ตั้งใจถ้างานสายไฟก็ทำให้เต็มที่ที่สุดถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยและทักมาบอกด้วยนะก็ขออภัยมาแล้วที่นี้ด้วยเนื่องจากเป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันตอนนี้แต่เคยทดลองแล้วไม่มีอะไรผิดปกติมีแค่ก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีปกติเรากลับบ้านเลยไปรุ่นไปกลับบ้านได้ไปเราจะไปดูเบรกเอาคันนั้นต่อรอบเดียวคันนี้เปลี่ยนผู้ดูแลหน้ายังไม่มีเวลาเลยวุ่นวายแน่นหมดคิวโอเคครับขอบคุณครับ